สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เลื่อนมาเจอพอดีลองกดเข้ามาฟังค่ะอาจจะเป็นข้อความพิเศษสำหรับคุณนะคะใบเตยมาในรันดอมนะคะหัวข้อนี้นะคะคนเย็นชาคนนั้นเขาจะลดอีโก้ลดทิฐิแล้วติดต่อมาหาคุณไหมเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ห้าไม้ขึ้นมาเลยนะคะเดอะซันค่ะโอ้ยังไงก็ต้องยอมอยู่แล้วแหละนะคือเขาอาจจะมีความสับสนใจนะคะแต่ใบเตยมองว่าเขาก็มองว่าคุณคือโอกาสดีๆมองว่าคุณคือแสงสว่างมองว่าคุณเป็นความหวังในใจของเขาอะนะคะอาจจะมีความสับสนบ้างแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังไงก็ตามนะคะเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่เขายังไม่ตัดความสัมพันธ์นี้แน่นอนค่ะนะยังไม่ตัดความสัมพันธ์นี้แน่นอนแต่ว่าถามว่าโอเคมันจะชัดเจนหรือเปล่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเลยทันทีนะคะขอดูสิคะว่าคนเย็นชาคนนี้ที่คุณมาถามถึงกับตัวคุณเองเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบางท่านดิวอยู่กับสายฝอต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะดิวอยู่กับคนทางไกลนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้ความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ดำเนินมาอย่างดีแล้วนะคะเสียงไปเตยแหบขอไปด้วยนะคะดำเนินมาอย่างดีเลยคุยกันก็เหมือนดีอ่ะคือดีทุกอย่างเลยดูไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันขาดความชัดเจนนะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารบางทีมันไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะมา3วันดี4วันไข้แล้วก็ปล่อยให้คุณเคว้งปล่อยให้คุณเหงาอะไรอย่างงี้นะทีนี้มาดูประเด็นต่อไปนะคะถ้าเขายอมลดอีโก้ติดต่อมาหาคุณจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงล่ะคะต่อจากนี้ก้าวถ้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคุยอยู่กับอย่างที่บอกแหละต่างชาติต่างภาษาเอเชียหรือยุโรปหรือเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีตัวเลือกนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีช้อยมีตัวเลือกแล้วก็ตอนนี้ส่องกันหน้าดูเลยติดตามความเคลื่อนไหวของคุณตลอดผ่านโซเชียลนะคะคือที่เงียบๆไปเนี่ยคือไม่ได้แบบหายไปเลยนะอาจจะติดต่ออาจจะมาดูว่าคุณโพสต์อะไรสตอรี่แบบไหนยังไงคือเขาเข้ามาดูว่าคุณทำอะไรอยู่คุณรู้สึกยังไงคุณคิดแต่คือเขารู้หมดนะแค่เขายังไม่ได้แอคชั่นนะคะหรือเขาอาจจะแอคชั่นอยู่แต่ว่าเขาก็เก็บทรงนะคะเก็บทรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยก็จะมีการตัดสินใจนะมีการตัดสินใจแล้วก็รอให้มันคลี่คลายนะคะอะไรที่มันเงียบๆอยู่มันก็น่าจะมีความกระจ่างเกิดขึ้นนะคะแน่นอนแหละว่าเขาชอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้เขาดูมีความหวังแต่เขาเองเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่เก่งแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ไม่ดีไม่เก่งเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีข้อบกพร่องในหลายๆเรื่องแต่เขาก็จะพยายามเพื่อคุณนะคะขอ